ชาวบ้านหนองสนวนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรียังคงอนุรักษ์อาชีพตกกุ้งขายสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนโดยทุกช่วงบ่ายจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงที่ชาวบ้านหนองสนวนอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจะรวมตัวกันพายเรือและนำเรือยนต์ออกไปจอดตกกุ้งในแม่น้ำปราจีนบุรีโดยเฉพาะในแถบพื้นที่หมู่9ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกุ้งก้างกรามชุกชุมเนื่องจากพื้นแม่น้ำแถบนี้เป็นทรายที่เหมาะให้กุ้งอาศัยและวางไข่จนทำให้หลายช่วงอายุคนที่ผ่านมาชาวบ้านแถบลุ่มน้ำศรีมหาโพธิ์ต่างพากันยึดอาชีพตกกุ้งขายสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในระยะ6เดือนเท่านั้นแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่อย่างเป็นกอบเป็นกำเพราะผู้บริโภคต่างรอกินกุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีที่ว่ากันว่ามีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเดียวหรือศิลากองหน้าหนึ่งในสมาชิกตกกุ้งบ้านหนองสนวนบอกว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนได้รวมตัวกันเพื่อกำหนดทิศทางการตกกุ้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการกำหนดราคาและการคัดกุ้งที่ตกได้ถ้าหากขนาดเล็กเกินไปก็จะปล่อยลงคืนสู่แม่น้ำเพื่อให้กุ้งเจริญเติบโตโดยในแต่ละวันจะสามารถตกกุ้งได้ประมาณ30กิโลกรัมและจะขายในราคากิโลกรัมละ800บาทหากเป็นกุ้งขนาดใหญ่ส่วนกุ้งขนาดกลางจะอยู่ที่500บาทต่อกิโลกรัมขนาดเล็กหรือขนาดย่อมจะอยู่ที่300บาทลดหลั่นกันไปนอกจากนั้นทางกลุ่มยังรับจองตกกุ้งล่วงหน้าอีกด้วยด้านนายโยธินพงอ้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมบอกว่าตนเองได้เข้ามาให้การสนับสนุนชาวบ้านในการอนุรักษ์อาชีพเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานของชาวปราจีนบุรีและในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพพื้นบ้านด้วยการตกกุ้งที่สามารถสร้างรายได้ค่อนข้างสูงจึงเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำตลาดเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีโอกาสนำกุ้งออกขายสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อคนต่อเดือนไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้กับบ้านหนองสนวนอีกด้วยส่วนรสชาติความอร่อยของกุ้งบ้านหนองสนวนนั้นจะต้องเดินทางมาชิมกันเองโดยเชื่อว่ากุ้งบ้านหนองสนวนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จะเป็นกุ้งที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเนื่องจากสภาพท้องน้ำที่เป็นทรายนอกจากนั้นประชาชนนักท่องเที่ยวหากต้องการมาสัมผัสยังสามารถมาซื้อกุ้งสดๆจากชาวบ้านที่ตกขายกันในทุกวันที่บริเวณริมเขื่อนบ้านหนองสนวนอีกด้วยซึ่งนอกจากจะมีบริการกุ้งสดแล้วชาวบ้านในพื้นที่ยังเตรียมอุปกรณ์ปิ้งย่างมาคอยบริการอีกด้วยก็มีอยู่2ช่องทางนะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับที่เขื่อนเขื่อนที่หมู่9บ้านหนองสนวนนะครับก็จะมีชาวบ้านมาตกกุ้งณจุดนี้เป็นประจำถ้าท่านใดสนใจมาเย็นๆก็มานั่งเล่นมาติดต่อซื้อกุ้งกับผู้ที่ตกได้เลยทันทีเลยทันทีได้เลยนะครับก็เตรียมเตาเตรียมอะไรมาย่างพักนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจที่สถานีแห่งนี้ได้แต่ถ้าเกิดอีกช่องทางนึงคือติดต่อที่ซีเดียวครับช่วยอุดหนุนกุ้งตอนนี้ที่อุดหนุนกุ้งนี่เราติดต่อไงฮะถ้าสนใจอยากจะอุดหนุนกุ้งแม่น้ำของชาวบ้านหมู่บ้านหนองสนวนหมู่ที่9นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0923261232ครับ